ซุปเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงชาสตาที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนเผ่าพื้นเมืองได้ดึงดูดผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณผู้นำลัทธิและสมาคมลับมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษตอนนี้เน้นเรื่องความลึกลับของภูเขาชาสตาที่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งลึกลับและกลุ่มลัทธิต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือลัทธิความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากภูเขาชาสตาเป็นภูเขาที่ชาวพื้นเมืองนั้นให้ความเชื่อถือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นภูเขาแห่งเทพเจ้าภูเขาแห่งการถือกำเนิดชีวิตเรื่องนี้จึงไม่แปลกเลยครับที่เจ้าลัทธิมากมายใช้ภูเขาแห่งนี้ในการสร้างฐานความศรัทธาของตนเองและลัทธิของตนเองจำนวนมากในที่นี้ก็ขอยกตัวอย่างบางลัทธินะครับเช่นเอลมี่คาสันหรือที่รู้จักกันในนามของมาเธอร์กอดเป็นผู้นำลัทธิเลิฟแฮสบอร์นซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาทางเลือกที่เธออ้างว่าเป็นเทพเจ้าและมีภารกิจในการนำพามวลมนุษยชาตินั้นเข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคาสันเชื่อว่าเธอเนี่ยมีการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกและมีภารกิจที่จะช่วยเหลือโลกให้เข้าสู่ยุคทองยุคใหม่โดยประสบการณ์การเชื่อมจิตวิญญาณที่ทำให้เธอนั้นมีผู้ติดตามหลายคนที่เชื่อว่าเธอนั้นเป็นผู้กอบกู้มนุษยชาติอย่างแท้จริงนะครับความเชื่อของลัทธิเลิฟแฮสบอนของคาร์สันเนี่ยและมีผู้ติดตามของเธอเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้มีพลังทางจิตวิญญาณที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณครับพวกเขานะฮะมักจะเดินทางไปที่ภูเขาชาสตาเพื่อประกอบพิธีกรรมและการแสวงหาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอยู่เสมอจนเมื่อเดือนเมษายนในปี2021เอมี่คาร์สันได้เสียชีวิตในสถานการณ์ที่เป็นปริศนาครับร่างของเธอนั้นถูกพบในบ้านของกลุ่มในเมืองเคสโตนโคโลราโดร่างของเธอนั้นถูกห่อในถุงนอนและประดับประดาไปด้วยไฟคริสต์มาสหน้าตาของเธอนะฮะถูกเคลือบด้วยกากเพชรและดวงตาเนี่ยหายไปครับผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ได้กล่าวว่าเธอน่ะได้รับพิษจากการดื่มน้ำคอรอยซิลเลอร์ซึ่งเป็นสารที่กลุ่มของพวกเธอเนี่ยโปรโมทว่าเป็นยารักษาโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เธอนั้นเสียชีวิตจากการเสื่อมสภาพของร่างกายในบริบทของการเสพแอลกอฮอล์และโรคขาดสารอาหารครับหลังจากการเสียชีวิตของเอลมี่คาสันกลุ่ม Love Have Born ได้เปลี่ยนชื่อเพจ Facebook และช่อง YouTube เป็นFive D Full Discloser และเปิดเว็บไซต์ในชื่อใหม่ชื่อเดียวกันนี้นะครับในขณะเดียวกันครับสมาชิกบางคนนะฮะก็แยกตัวออกไปตั้งกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่า Joy Rain อีกหนึ่งลัทธิที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับภูเขาชาสตาก็คือลัทธิ Sister Tedra ที่รู้จักกันในชื่อของโดโรธีมาร์ตินเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่20ซึ่งการตื่นตัวเรื่อง UFO นั้นกำลังเข้มข้นมากๆครับโดโรธีมาร์ตินเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงในปี1954เมื่อเธอทำนายว่าโลกนี้จะถึงจุดจบโดยคำทำนายนี้ดึงดูดกลุ่มผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆนะฮะให้เชื่อตามจนทำให้นักมนุษยวิทยาบางคนเนี่ยได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเพื่อศึกษาว่าเมื่อโลกเนี่ยมันไม่แตกตามที่ทำนายเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวสมาชิกครับแต่ก็นั่นแหละนะครับคำทำนายเนี่ยมันก็ไม่เป็นจริงและโลกก็ไม่ได้แตกตามที่เขาทำนายเอาไว้ด้วยนั่นก็เลยทำให้โดโรธีมาร์ตินจึงได้ทำการออกจากชิคาโกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซิสเตอร์ทีดาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เปรูครับที่นั่นนะฮะเธอได้ก่อตั้งชุมชนที่ชื่อว่า Abbey of the Seven Rays ซึ่งอุทิศให้กับการสอนทางจิตวิญญาณและการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเธออ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสารและส่งข้อความจากอาจารย์ที่ขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปแล้วเช่นชนันดาและสนันสัตกุมารที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างที่คอยนำชี้ทางมนุษย์ไปสู่การรู้แจ้งครับหลังจากการกลับมาที่สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1960ซิสเตอร์เทดดาก็จะทำงานต่อในเชสอนาอาริโซนาและการสอนของเธอนั้นเน้นไปอยู่ที่การมีอยู่ของพี่น้องทางจักรวาลและการมีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติเธอเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนั้นโดยเฉพาะผู้ที่มาจากต่างดาวคาเลียนซึ่งเป็นผู้ที่ชี้นำและมีเมตตาซึ่งช่วยโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเธอเนี่ยเสียชีวิตในปี1992ทิ้งมรดกที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มยุคใหม่และกลุ่มที่สนใจ UFO หลายกลุ่มเลยทีเดียวแหละนะครับ
ในช่วงปีทศวรรษที่1950หลายกลุ่มหลายลัทธินะฮะได้เข้าครอบครองถ้ำบนภูเขาชาสตาเพื่อการปฏิบัติพิธีกรรมลึกลับครับหลายกลุ่มเนี่ยปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อการเขียนชื่อของพวกเขาเองนะฮะตามผนังถ้ำเพื่อแสดงถึงอำนาจครับการปฏิบัติพิธีกรรมเหล่านี้สร้างความสนใจและความกลัวในหมู่คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยไม่น้อยและต่อไปนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มลัทธิที่มีความเกี่ยวข้องกับภูเขาชาสตาครับลัทธิ I Am Activity ก่อตั้งโดยกายบัตหลาดและเอ็นนาบัตหลาดในปี1930นะครับกลุ่มนี้เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Ascendant Master ซึ่งเป็นวิญญาณของบุคคลที่เคยเป็นมนุษย์และได้ขึ้นไปสู่ในระดับขั้นสูงครับกลุ่มนี้ชื่อว่าภูเขาชาสตาเป็นที่ตั้งของกลุ่มพระดอนภาพสีขาวที่ยิ่งใหญ่นะฮะหรือ The Gate White Brotherhood ซึ่งเป็นกลุ่มของ Ascender Master ที่คอยเชื่อเหลือมนุษยชาติในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครับลัทธิต่อมาก็คือ The Lemuria Fellowshipเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าภูเขาชาสตานั้นเป็นที่ตั้งของอารยธรรมลามูเรียและเป็นอารยธรรมโบราณที่เชื่อว่าการมีอยู่ของทวีปแอตแลนติสนั้นจะจมหายไปครับกลุ่มนี้เชื่อว่าพวกลามูเรียนเนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในภูเขาและมีความสามารถในการติดต่อกับมนุษย์ผ่านทางจิตวิญญาณได้ด้วยครับลัทธิต่อมาก็คือ The Church Universal and Triumphant ก่อตั้งโดยศาสดามาร์คแอลและศาสดาอลิซาเบธแคร์และเป็นกลุ่มที่เชื่อในเรื่องของปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์นะฮะหรือเรียกว่า Ascendance Master ครับและมีความเชื่อว่าภูเขาชาสตานั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญสำหรับการทำสมาธิและการติดต่อกับปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์ก่อนหน้านี้นะครับลัทธิต่อมาก็คือ The Radiant School of Seeker and Server ก่อตั้งโดย Pearl Dorisซึ่งเขาเนี่ยนะฮะเคยเป็นสมาชิกของ I Am Activity กลุ่มนี้เน้นการศึกษาทั้งจิตวิญญาณและการทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของภูเขาชาสตาและเชื่อว่าภูเขาเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานที่สูงขึ้นไปครับและลัทธิสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือ The Ascendant Master Teaching กลุ่มนี้นะฮะเชื่อว่ามีการติดต่อกับกลุ่ม Ascendant Masterที่ภูเขาชาสตาครับและเชื่อว่าภูเขาเนี้ยเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับการศึกษาทางจิตวิญญาณและการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นๆด้วยนะครับเหล่านี้ที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็คือลัทธิและกลุ่มความเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับภูเขาชาสตาแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเชื่อและการปฏิบัติที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดนะฮะก็ล้วนแต่เชื่อว่าภูเขาชาสตานั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังงานทางจิตวิญญาณที่สูงส่งอยู่ครับ